คุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับกับผมเตอรี่รัฐนันจันยาจิรวงศ์ครับรายการวาไรตี้สำหรับคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันกับเวลาดีๆแบบนี้ 5:00 น.จนถึง 1:00 น.จันทร์ถึงศุกร์นะครับทางรามาชาแนลครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชญาไกรฤทธิ์จากภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์พิชสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่โหอาจารย์เพิ่งหยุดสงกรานต์แบบยาวๆมาใช่พรุ่งนี้ก็ได้หยุดอีกแล้วค่ะแบบยาวๆพรุ่งนี้หยุดอีกแล้วแต่ผมเชื่อว่ามีหลายท่านนะครับอาจารย์ที่หยุดยาวมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์แล้วก็ยาวเรื่อยไปเนี่ยนะครับพฤหัสศุกร์นี้ก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็ยาวต่อไปจนถึงอาทิตย์หน้าหยุดไปเลยทั้งสัปดาห์แบบนี้ผมก็ทำหน้าที่ปกติครับอาจารย์ใช่เราก็ต้องทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารที่ดีให้กับคุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเต๋ออาจจะทำหน้าตาอิจฉาอยู่บ้างครับอาจารย์ไม่ได้ทำใจอยู่ในใจครับอาจารย์ครับแต่มันออกมาทางแววตาเลยนะใช่ครับอาจารย์ฮะลึกครับลึกๆนะอาจารย์อ่ะวันนี้มาดูข่าวของเราดีกว่าใช่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวขี้อิจฉาไม่มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมหรือเปล่าใช่วันนี้เลยไม่ทำงานหรือเปล่าทำงานครับอาจารย์วันนี้มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมเลยใช่ค่ะเรื่องแรกครับอยากจะให้เราทุกๆคนเนี่ยนะครับเริ่มสังเกตไปรอบๆตัวครับอาจารย์ครับเขาบอกว่าสังเกตคนสมัยนี้เนี่ยนะครับบ้างยิ้มเดี๋ยวก็ร้องไห้คนเดียวกันนะฮะเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวกลับมาซึมอีกแล้วโอ้โหอาจารย์แบบนี้ต้องระวังเลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วครับไม่ปกติอาจารย์อาจจะเปลี่ยนเป็นโรคไบโพล่าเขาเปลี่ยนเกณฑ์การวินิจฉัยตั้งแต่เมื่อไหร่เปล่าครับอาจารย์แต่เห็นเป็นกันเยอะเหมือนกับว่าเป็นกันบ่อยโอ้ใช่แล้วครับอาจารย์เขาบอกว่าอาจจะเสี่ยงเป็นโรคไบโพล่าได้นะครับใช่ปัจจุบันนี้ก็เจอเยอะขึ้นจริงๆอย่างที่น้องเต๋อบอกนะคะเรื่องของโรคไบโพล่าเนี่ยเพราะว่าทั้งเรื่องของทางสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปนะคะก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความเครียดมากขึ้นใช่แล้วครับนี่ผมก็วันนั้นเกือบเป็นครับอาจารย์ครับเกือบเป็นไบโพล่าใช่ครับอาจารย์มันไม่ใช่เป็นไข้หวัดนะน้องเต๋อมันจะได้แบบเกือบเป็นไข้หวัดผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์แต่เป็นไม่ขึ้นผมนั่งเล่นโทรศัพท์แล้วผมก็ขำขึ้นมาครับแล้วแม่ผมก็ถามว่าเป็นอะไรเป็นไพโบล่าเหรอผมก็นั่งคิดอยู่นานมากครับว่าไพโบล่าคืออะไรไบโพล่านั่นเองครับอาจารย์ครับค่ะแต่จริงๆแล้วน้องเต๋อก็ไม่ได้ขำโดยไม่มีเหตุผลมีเหตุผลครับอาจารย์ใช่มันเดี๋ยวต้องมาเรียนรู้กันว่าโรคนี้เนี่ยมีความต่างยังไงระหว่างน้องเต๋อกับผู้ป่วยที่เป็นโรคไบโพล่าค่ะไบโพล่าครับอาจารย์โอ้ยเอาละอาจารย์ครับอ้าวแหมก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนเครียดนะอาจารย์ดูอย่างช่วงนี้นะฮะสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ออกต่างจังหวัดกันเยอะเลยนะอาจารย์ครับแน่นอนค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเวลาที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยก็สบายๆนะคะแต่ช่วงหน้าเทศกาลนี่จริงๆบางคนคิดว่าจะหนีความวุ่นวายไปอาจจะไปเจอความวุ่นวายที่ต่างจังหวัดแทนนะมากกว่าใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่ว่าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยบางคนเนี่ยเขารักเป็นชีวิตจิตใจหรือว่าชอบมากนะครับเป็นเรื่องของคุณแม่นะฮะที่ป่วยนะฮะนั่งวีลแชร์แต่ว่าลูกๆเนี่ยต้องการที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวซึ่งถือว่าลำบากมากนะอาจารย์ก็เลยคือวางแผนกันยังไงไม่รู้นะอาจารย์สุดท้ายได้ไปเที่ยวกันแบบรอบโลกครับอาจารย์โอ้โหนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเอาวีลแชร์คุณแม่ไปด้วยไปด้วยครับติดตัวไปด้วยไปเที่ยวทั้งวีลแชร์เลยอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวเนี่ยคุณแม่อาจจะมีโรคอื่นแทรกเข้ามาก็ได้นะโอ้จริงเหรอฮะอาจารย์ใช่เพราะว่าการพาผู้สูงอายุไปเที่ยวเนี่ยค่ะก็ส่งผลข้อดีหลายๆด้านเลยทีเดียวจริงฮะได้ไปเห็นอะไรใหม่ๆเนี่ยสุขภาพจิตก็ดีสุขภาพกายก็อาจจะดีตามไปด้วยนะอาจารย์ครับใช่ค่ะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะเราก็ไม่ปล่อยให้คุณผู้ชมเครียดนะคะครับว่าเป็นช่วงวันสงกรานต์ค่ะสาวๆเตรียมตัวให้ดีเลยค่ะวันนี้เนี่ยเป็นคิวของสาวๆนะคะที่จะมากรี๊ดกราดกับ
คล็ดลับสุขภาพดีในช่วงสตาแคร์ค่ะเพราะว่าวันนี้คุณนิววงศกรปรมัตถากรพระเอกสุดหล่อที่มีผลงานละครอยู่ด้วยในตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมาพูดถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดีๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าน้องนิวมีเคล็ดลับอะไรนะคะแล้วก็บอกใบ้นิดนึงค่ะเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายด้วยเนี่ยก็ต้องติดตามรายการของเราต่อไปนะคะนี่นะฮะในช่วงท้ายของต้นชั่วโมงแรกนั่นเองครับแต่ดูน้องเต๋อไม่ค่อยสดใสเลยนะคะเฉยๆครับสตาร์แคร์ผมเป็นออกกำลังกายปกติอยู่แล้วครับอาจารย์แล้วยิ่งเป็นแขกรับเชิญเป็นผู้ชายผมก็เฉยๆหนักเข้าไปเลยไม่เป็นไรวันนี้ให้คุณผู้ชมสาวๆค่ะอาจารย์ค่ะยิ้มหวานรับวันสงกรานต์ส่งท้ายวันสงกรานต์ส่งท้ายวันสงกรานต์นะครับอาจารย์ครับส่วนช่วงถอดเสื้อกาวของเราในวันนี้ครับอาจารย์อีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมร่วมกับอาจารย์พิษนะครับก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับเป็นคุณหมอภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีใช่ค่ะอาจารย์มาจากหน่วยโภชนวิทยานะคะแบบเชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องของสารอาหารนะคะการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับทางโภชนาการต่างๆด้วยเรื่องอาหารเสริมก็ถามได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องยอดฮิตนะใครๆก็นิยมรับประทานกันใช่ค่ะนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวกันในช่วงรามาอัปเดตครับ